ท่านพลตรีทรงกลดครับตามด้วยกราบเรียนท่านประธานที่เคารพอย่างสูงกับผมพลตรีทรงกลดทิพย์ราชหัวหน้าพรรคพลังชาติไทยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อผมมีเรื่องที่จะหารือท่านประธานเรื่องผลการศึกษาของสภาผู้แทนราษฎรจะช่วยรัฐบาลตัดใจแก้ไขปัญหาการพนันผิดกฎหมายทุกประเภทที่มีอยู่ในไทยให้ถูกกฎหมายได้อย่างชอบธรรมช้าไวยติของผมที่เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจรหรือ Entertainment Complex เพื่อหาแหล่งรายได้ใหม่จากนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศขณะนี้ยัตติของผมอยู่ลำดับที่29ขอเลื่อนมาเป็นยัตติด่วนเพราะว่ากระแสสังคมเรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจังที่สำคัญที่สุดคือมีส.ส.ผู้ทรงเกียรติเสนอเรื่องการพนันผิดกฎหมายกับทุกพรรคและส.ส.จำนวนเห็นชอบด้วยที่จะให้เปิดการพนันให้ถูกกฎหมายยัตติที่ยื่นขอรวมเป็นยัตติเดียวกันขอท่านเห็นว่าถึงเวลาแล้วที่ความจริงปรากฏแก่สาธารณชนว่าการพนันผิดกฎหมายสร้างรายได้ให้กับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลปีหนึ่งหลายแสนล้านบาทเอาเปรียบชาวบ้านและเป็นแหล่งอบายมุขที่ควบคุมไม่ได้และเป็นแหล่งกระจายเชื้อโรคร้ายเช่นโควิด-19 ประเทศย่อยยับเสียหายเกินแสนล้านบาทผมขอฟ้องพี่น้องประชาชนให้ประชาชนทราบความจริงฉลากเกณฑ์แบ่งรัฐบาลหรือออตเตอรี่รายได้จากมากกว่ารายของรัฐวิสาหกิจเนี่ยปีหนึ่ง40,000 ล้านบาทสนามมวยเอกชนมีรายได้ปีหนึ่งหลายหมื่นล้านบาทหวยใต้ดินหวยหุ้นหวยออนไลน์หวยสารพัดนะครับมีรายได้ปีหนึ่งหลายแสนล้านบาทคนไทยขนเงินไปเล่นการพนันนอกประเทศหมดตัวมากกว่าล้านล้านบาทขนกันไปทุกวันไม่มีวันหยุดคนไทยต้องไม่คิดถึงความเป็นจริงของโลกและต้องไม่หน้าบางประเทศเพื่อนบ้านทุกประเทศที่ล้อมประเทศไทยเปิดบ่อนการพนันถูกกฎหมายไปหมดแล้วไทยต้องเอาแบบอย่างบ้างถ้าผลการศึกษาของสภาผู้แทนราษฎรให้เปิดการพนันก็จะทำให้ประชารัฐบาลเนี่ยมีความชอบธรรมและตัดสินใจในการในเรื่องของบ่อนถูกกฎหมายขอบคุณครับ